Thank you.
นะคะคือสีที่เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนของเราซึ่งประกอบกับนะสีเหลืองนั้นเป็นสีอันเป็นมงคลก็คือเป็นสีประจำพระองค์ใช่ไหมคะใช่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักยิ่งนะของปวงประชากรของเราด้วยในทั้งสอดคล้องกันอย่างดีเลยนะคะครับผมตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงเพลงดนตรีไทยง้องเงี้ยง้องเงี้ยนะฮะนั่นคือความสามารถของลูกสาวเรานะคะใช้เวลาอันน้อยนิดและโดยฝีมือของผู้ฝึกซ้อมนะคะซึ่งจากโรงเรียนเกี่ยวกับการสอนดนตรีไทยนะคะวันนี้ออกงานแล้วนะครับคุณดนตรีค่ะไปออกงานมาแล้วนะครับค่ะจากที่มีข่าววันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะเราจะได้พบภาพงดงามความสามารถซ้อมเวลาใช้เวลาซ้อมไม่กี่วันเองไม่กี่วันเองครับแล้วเราก็พาออกงานเลยนะครับแสดงว่าเด็กของเรานั้นมีความสามารถนะครับทั้งด้านการเรียนแล้วก็เรื่องของศิลปะการแสดงการดนตรีนะครับทุกอย่างเลยนะครับการกีฬาด้วยครับได้รางวัลมาด้วยครับตอนนี้ได้รางวัลอะไรคะได้ถ้วยนะครับจากกรมพลศึกษานะครับคอนบอลนะครับก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจนะคะด้วยการกำเนิดของเราโรงเรียนของเราที่มีอายุ56ปีแล้วนะครับแล้วก็อีก4ปีข้างหน้าก็จะชราภาพมาก100 ปีเราก็ชราตามไปด้วยนะคะแต่สุขภาพเรายังสมบูรณ์แข็งแรงใช่ค่ะนะครับเพราะเราออกกำลังกายทุกวันชราแต่อายุนะคะแต่ว่าร่างกายเรายังแข็งแรงเพราะเรามีวันครอบครัวสุขภาพใส่กับทุกคนอย่างค่ะหลังจากที่เราเดินกลับมายังถึงโรงเรียนเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีนะฮะอาหารว่างนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเต้นอาราบิกแดนซ์นะครับแล้วก็มีการแสดงของ
ญจรีจุลไกรอานิสงส์กล่าวรายดีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ดิฉันนางกัญจรีจุลไกรอานิสงส์นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสันตคูตคอนแวนต์ในนามของชาวสันตคูตคอนแวนต์ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมเดินการกุศลและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเราในวันนี้ดิฉันขออนุญาตกล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดเดินการกุศลและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ดังนี้เนื่องจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสันตคูตคอนแวนต์ได้ก่อตั้งและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาถึง25ปีในโอกาสนี้สมาคมเห็นควรให้มีการรำลึกถึงคุณค่าและความเป็นมาจากอดีตถึงปัจจุบันตลอดจนร่วมหาแนวทางพัฒนาสมาคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งคือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ฝากไว้เพื่อเป็นการรำลึกในวาระ25ปีของสมาคมแห่งนี้กิจกรรมสร้างสรรค์ดังกล่าวมุ่งหวังให้เป็นประเพณีปฏิบัติเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวสันตคูตคอนแวนต์ปฏิบัติกันต่อเนื่องทุกปีโดยมุ่งเน้นด้านความสัมพันธ์ของครอบครัวการส่งเสริมสุขภาพตลอดจนทำประโยชน์สร้างสิ่งดีงามให้สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงเรียนสันตคูตคอนแวนต์ดังนั้นจึงกำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนธันวาคมเป็นวันสุขภาพดีครอบครัวสันตคูตคอนแวนต์และให้ทุกปีของวันนี้มีการจัดกิจกรรมเดินการกุศลและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ชื่อว่าเดินการกุศลและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวันสุขภาพดีครอบครัวสันตคูตคอนแวนต์อันหนึ่งสำหรับปีนี้ได้จัดให้มีเดินการกุศลและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวันสุขภาพดีครอบครัวสันตคูตคอนแวนต์ขึ้นในวันอาทิตย์ที่14ธันวาคม2546ซึ่งนับเป็นปีแรกของโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ประการแรกเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัวด้านสุขภาพโดยเชิญชวนให้นักเรียนและครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไปมาออกกำลังกายร่วมกันในวันสุขภาพดีครอบครัวสันตคูตคอนแวนต์ประการที่สองเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ลงและให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่สังคมทั่วไปประการที่สามเพื่อให้มีการจัดเดินการกุศลและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวันสุขภาพดีครอบครัวสันตคูตคอนแวนต์ทุกปีอย่างต่อเนื่องและประการสุดท้ายเพื่อร่วมกันสร้างสิ่งดีงามและทำประโยชน์แก่สถานศึกษาโดยรายได้สุทธิจากการจำหน่ายบัตรเดินการกุศลและรายได้จากการบริจาคทั้งหมดนำไปสมทบทุนสนับสนุนการสร้างศูนย์ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนสันตคูตคอนแวนต์สำหรับกิจกรรมเดินการกุศลและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก3รายการดังนี้1การเดินออกกำลังกายระยะทาง3กิโลเมตรบนถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่เส้นทางไปกลับระหว่างโรงเรียนถึงหอประชุมกองทัพเรือ2การเต้นแอโรบิกออกกำลังกายประมาณ30นาทีที่สนามโรงเรียนแห่งนี้หลังจากเดินออกกำลังกายแล้วและ3การแสดงของนักเรียนเป็นรายการสุดท้ายหลังจากการเต้นแอโรบิกเสร็จสิ้นลงบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านได้กรุณากล่าวเปิดงานและลั่นคล้องเพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นได้โปรดร่วมกิจกรรมเดินการกุศลและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวันสุขภาพดีครอบครัวสันตคูตคอนแวนต์ปีที่1เพื่อเป็นเกียรติกับพวกเราในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านอธิการบดีท่านนายกสมาคมท่านกรรมการสมาคมครอบครัวชาวสันตคูตคอนแวนต์ครอบครัวชาวสันตคูตคอนแวนต์ก็หมายถึงคณะอาจารย์ครับติดตามถึงปัจจุบันครับคณะครูทั้งหมดผมเองรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงาน
เดินการกุศลและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวันสุขภาพดีครอบครัวการประพฤติความดีในท้าวันนี้แทนท่านรัฐมนตรีรารัตน์ยุราพันธ์ท่านหลายคงจะแปลกใจใช่ไหมครับเพราะว่าที่ท่านตั้งใจจะพบก็คือตัวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านฝากขอโทษนะครับแล้วก็ความรู้สึกถึงนักการปรารถนาดีมายังท่านอธิการที่มีและท่านอาจารย์รวมท่านครอบครัวชาวสกลนครแมนทั้งหมดด้วยเพราะว่าท่านกลับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นไข้ไม่สบายไม่สบายมากนะครับดังนั้นท่านก็จะมาร่วมงานนี้ด้วยตัวท่านเองท่านมีความตั้งใจแล้วท่านก็ให้สัญญากับท่านอธิการที่มีไว้นะครับว่าท่านจะมางานนี้ตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดปัญหาเป็นนักข่าวก็หวังว่าครอบครัวชาวทุกความแมนจะเข้าใจครับจากคำกล่าวรายงานของท่านนายกสมาคมพวกเราทุกคนก็ทราบวัตถุประสงค์และหลักการในการจัดงานในวันนี้เป็นนโยบายสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านยินวัตรในเรื่องของการออกกำลังกายเมื่อวันที่23เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาพวกเราทุกคนได้เห็นนะครับที่สนามหลวงเขาเรียกว่าวันรวมคนเสื้อเหลืองมีคนมาออกกำลังกายที่สนามหลวงทั้งสิ้น 80,000 คนนะครับทั่วประเทศจำนวน9ล้านคนออกพร้อมกันและบังเอิญวันนี้ที่โรงเรียนของเราก็รวมคนเสื้อเหลืองขาวใกล้ๆกับวันรวมคนเสื้อเหลืองนะครับเพราะว่าสีของโรงเรียนก็เป็นสีเหลืองขาวการออกกำลังกายนั้นก็มีประโยชน์อย่างที่ท่านนายกสมาคมได้รายงานอย่างที่พวกเราทุกคนได้ทราบและขอให้พวกเราได้ทำเป็นประจำนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายนั้นมีความจำเป็นและมีความสำคัญมากในนามของกระทรวงสาธารณสุขและในนามของรัฐบาลก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีนะครับกับกิจกรรมของโรงเรียนได้ทราบด้วยความชื่นชมยินดีว่าโรงเรียนแห่งนี้มีอายุครบ96ปีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานอกจากนั้นสมาคมผู้ปกครองและครูก็มีอายุถึง25ปีนะครับแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆสมาคมผู้ปกครองและครูก็ได้ทราบจากท่านอธิการที่ดีว่ามีความเข้มแข็งครับแล้วก็มีความเป็นตึกแผ่นคิดทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอผมขออวยพรให้การจัดงานในวันนี้ได้สำเร็จร่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดีทุกประการนะครับขอขอบคุณทุกหน่วยทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการครั้งนี้กับนี้เวลาเป็นมงคลเรื่องและได้เวลาที่ควรแล้วผมขอร่วมกับพวกเราทุกคนนะครับขอร่วมกับท่านอธิการนี้ขอร่วมกับคณาจารย์ขอร่วมกับนักเรียนได้เป็นประธานร่วมกันกับทำพิธีเปิดการเดินการกินผลในออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวันสุขภาพดีครอบครัวสัมพันธ์ตอนแมนณบัดนี้ครับสวัสดีครับไม่ได้ดูเลยนะต่างกันเลยเนี่ย
Thank you.